ันสนุกทุกวันกับคอนเฟตตี้ไทยแลนด์โอ้โหเปิดมารำตอนต้นเนี่ยนะคะมินตั้งใจจะมารำอวยพรมอบให้กับเพื่อนๆค่ะเนื่องในโอกาสนะคะที่วันนี้ค่ะเป็นวันเถลิงโศกค่ะวันขึ้นศกเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่ของชาวไทยค่ะถือว่าเป็นเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะคะแหมโอกาสดีๆแบบนี้นะคะมินก็ขออวยพรค่ะให้ทุกๆคนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตค่ะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนเย้ เอาละค่ะหลายคนนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อมาเตรียมตัวทำงานในวันพรุ่งนี้ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางโดยปลอดภัยค่ะและวันนี้ค่ะเป็นวันที่เกมคอนเฟตตี้ของเราค่ะได้เดินทางมาถึง EP ที่100แล้วค่ะซึ่งเป็น EP สุดท้ายของเราแล้วค่ะเพื่อนตั้งแต่วันแรกนะคะที่เกมคอนเฟตตี้ค่ะเปิดตัวค่ะเราก็ค่อยๆนะคะเริ่มรู้จักเพื่อนๆค่ะจากไม่กี่ร้อยค่ะเพิ่มเป็นหลักหมื่นและตอนนี้ค่ะก็มียอดฟอลโล่นะคะเกือบ 500,000 คนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะนับจากวันแรกค่ะทางเรานะคะก็รับฟังคำติชมคำแนะนำของเพื่อนๆค่ะมาพัฒนาปรับปรุงเกมของเราโดยตลอดค่ะเรียกได้ว่าระยะเวลา5เดือนนี้นะคะเราก็ค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะมินและทีมงานคอนเฟตตี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้เล่นทุกท่านที่สนับสนุนนะคะเล่นเกมคอนเฟตตี้ของเรามาโดยตลอดค่ะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะเอาละค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ EP สุดท้ายของเราค่ะไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดเลยจริงๆค่ะอยากจะให้ทุกคนค่ะรีบค่ะชวนเพื่อนๆนะคะแท็กเข้ามาเล่นกันเยอะๆเลยค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีของชาวไทยค่ะเริ่มต้นจุลศักราชใหม่มาร่วมเฉลิมฉลองและก็ส่งท้ายตอนสุดท้ายด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเกมค่ะเดี๋ยวมินจะทวนคำใบ้ของเราก่อนเลยค่ะคำใบ้แรกนะคะนั่นก็คือเมล็ดพืชแทนพลาสติกค่ะและคำใบ้ที่2ค่ะคือผ้าไหมไทยนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะทุกคนมาร่วมส่งท้ายฉลองปิดซีซั่นกับคอนเฟตตี้ด้วยเงินรางวัลก้อนใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราเคยแจกมาค่ะเพราะวันนี้เราแจกถึง 16,000 ดอลลาร์หรือ 500,000 กว่าบาทไหนดูสิคะว่ามีใครมารอบ้างแล้วบ้างวันนี้นะคะสวัสดีคุณวรชาติค่ะคุณโชคชัยนะคะคุณยุ้ยก็มานะคะนี่คุณสุภิตาบอกว่านางสาวสยามหรือเปล่านี่ค่ะวันนี้ค่ะแต่งตัวสวยนะคะเรียกได้ว่าแหมอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเห็นว่าแบบอีพีสุดท้ายมาแบบคนสวยๆบ้างละกันนะคะเอาเป็นว่าถึงวันนี้ค่ะจะเป็นอีพีสุดท้ายของเราแล้วค่ะแต่ก็มีบางคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้ค่ะมิ้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่เล่นเกมเนี่ยเล่นกันอย่างสนุกสนานเต็มที่กับตอนสุดท้ายของเราเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทวนวิธีการเล่นกันนิดนึงนะคะจะได้สนุกไปพร้อมๆกันค่ะอ่ะในแต่ละวันนะคะเราก็จะมีคำถามค่ะ10ข้อให้ทุกคนตอบค่ะต้องตอบให้ถูกครบ10ข้อนะคะคุณถึงจะได้รับเงินรางวัลจากรายการไปค่ะโดยในแต่ละข้อค่ะมิ้นจะอ่านคำถามก่อนหลังจากนั้นทุกคนมีเวลา10วินาทีในการจิ้มตอบคำถามที่หน้าจอมือถือนะจ๊ะมีคนคอมเมนต์มาว่าเนี่ยเราพิมพ์ตอบทุกวันเลยทำไมไม่เปลี่ยนช้อยเป็นกอไก่ขอไข่งองูคือไม่ต้องพิมพ์นะจ๊ะทุกคนให้กดจิ้มตอบที่หน้าจอเลยจ้ะถ้าพิมพ์มานี่โอ้ยหวงว่าหมดเวลาก่อนนะคะอดได้ตังค์กันพอดีเออแต่ถ้าตอบ10ข้อครบแล้วนะคะถ้าได้ถ้าชนะในวันนั้นค่ะคุณก็จะได้รับเงินรางวัลค่ะโอนผ่านบัญชี PayPal ค่ะภายใน10วันทำการนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะยังไม่มีบัญชี PayPal เนี่ยก็ไม่เป็นไรจ้ะเล่นด้วยกันไปก่อนได้ค่ะถ้าชนะนะคะระบบจะพาไปสมัครบัญชีเองโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่เคยชนะเกมของเราไปแล้วค่ะแต่ผ่านไป10วันทำการแล้วเนี่ยเงินยังไม่เข้าสักทีมินอยากให้ทุกคนค่ะตั้งใจฟังนะคะแล้วเช็คตามนี้ดีๆค่ะว่าทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าเพราะว่า EP สุดท้ายแล้วมินอยากให้ทุกคนได้รับเงินรางวัลกันไปทั่วหน้าเลยค่ะข้อแรกนะคะต้องเช็คบัญชี PayPal ของคุณค่ะว่าได้ทำการสมัครและยืนยันอีเมลครบสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้วหรือยังคะจากนั้นค่ะก็จะมีอีเมลค่ะส่งไปถึงคุณค่ะให้กดนะคะยืนยันอีเมลนั้นอีกทีค่ะถ้าไม่ได้ทำขั้นตอนนี้นะคะหมายถึงบัญชี PayPal ของคุณเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ค่ะจะทำธุรกรรมใดๆไม่ได้รวมถึงเงินรางวัลทางรายการเนี่ยก็จะส่งไปไม่เข้าบัญชีด้วยนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะ
เช็คอีเมลนะคะที่สมัครพ่วงกับระบบ Facebook ของเราค่ะเพราะจะมีอีเมลแจ้งไปนะคะให้กดยืนยันรับเงินอีกครั้งค่ะซึ่งอีเมลนี้จะมีอายุ1เดือนนะคะถ้าไม่รีบกดยืนยันเนี่ยยอดเงินจะถูกกลับมาที่ Facebook นั่นเองค่ะและข้อที่3ค่ะถ้าคุณเนี่ยเคยชนะและรับรางวัลมาก่อนเนี่ยไม่ต้องกดขอเงินรับรางวัลแล้วนะจ๊ะเงินรางวัลจะโอนเข้าให้อัตโนมัติภายในบัญชี PayPal ค่ะภายใน10วันทําการเลยค่ะและข้อที่4สําคัญนะคะผู้ชนะที่อายุต่ํากว่า20ปีค่ะไม่สามารถสมัครบัญชี PayPal เองได้นะคะต้องเลือกให้ผู้ปกครองสมัครแล้วก็รับเงินรางวัลแทนค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะรับเงินไม่ได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าและสุดท้ายอันนี้ฟังดีๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการรับเงินรางวัลนะคะเพราะว่า Facebook จ่ายผู้ชนะทุกคนแน่นอนค่ะเราไม่เบี้ยวไม่ทิ้งผู้เล่นทุกคนแน่นอนจ้ะถ้าทำตามที่มิ้นบอกทุกขั้นตอนถูกต้องสมบูรณ์นะคะก็จะได้รับเงินภายใน10วันทำการแน่นอนจ้ะแต่ถ้าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มๆนะคะอินบ็อกซ์มาหาแอดมินเราได้เลยจ้ะไม่ต้องรีบร้อนค่ะเพราะว่ายอดเงินเนี่ยมีอายุอยู่ถึง1ปีเลยเอาเป็นว่าถ้าเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเช็คโทรศัพท์มือถือกันนิดนึงแบตพอไหมจ้ะ EP สุดท้ายแล้วนะขอแบตเต็มๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงๆและถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มือถือเริ่มหน่วงหรือว่าภาพเริ่มกระตุกนะคะรีบรีเฟรชออกจากเกมไปก่อนเลยค่ะแล้วก็รีบกลับเข้ามาก่อนที่มินนะคะจะเริ่มนะคะไหนดูสิวันนี้ EP สุดท้ายใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างจ้ะคุณตูตู้บอกว่าขอสัก1ดอลลาร์เป็นที่ระลึกได้ไหมโอ้โหบอกเลยว่ามีกี่ดอลลาร์เนี่ยมิ้นอยากจะให้ทุกคนนะคะเอาไปแบ่งกันแจกจ่ายกันให้หมดเลยนะคะคุณแก้บอกว่าถามจริงๆสตูดิโออยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจชาวคอนเฟตตี้ทุกคนไงคะคุณสาบอกว่าอยากให้มีเกมดีๆแบบนี้อีกโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจค่ะจะผลิตเกมดีๆนะคะสนุกสนานพร้อมความรู้เนี่ยมามอบให้กับชาวคอนเฟตตี้ทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะคุณกัญญานัทค่ะบอกว่าเล่นสงกรานต์อยู่แต่จะกลับไปเล่น EP สุดท้ายแน่นอนโอ้โหน่ารักมากเอาเป็นว่าพักสาดน้ำแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาเล่นเกมกับเรา20กว่านาทีเท่านั้นเอง EP สุดท้ายเงินรางวัลก้อนโตนะคะรอเพื่อนๆอยู่นะคะอ่ะละค่ะไหนดูสิคะโอ้ยมีคอมเมนต์มาอีกแล้วคุณนิวบอกว่าเราจะคิดถึงเธอนะคอนเฟตตี้ถึงแม้จะได้เงินจากเธอน้อยเหลือเกินขอบคุณนะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนค่ะมาร่วมสนุกกันแล้วก็คิดถึงรายการเรานะคะได้น้อยได้มากไม่เป็นไรนะถือว่าได้นะคะคุณป้าสาวบอกว่าวันนี้ลากป้าให้ถึงฝันด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้บอกเลยมีคำถามอายุเกี่ยวกับป้าเนี่ยนะตอบถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยค่ะบอกเลยวันนี้นะคะคำถามเราหลากหลายมากใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะพี่ป้าน้าอานะคะบอกเลยวันนี้ช่วยได้มากใครยังไม่เรียกญาติพี่น้องมารีบเรียกเข้ามาเลยจ้าคุณอ๋อมแอมบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ตังค์เลยสาธุขอให้วันนี้ไข่แตกนะคะคุณอ๋อมแอมเอาตังค์ไปแบ่งกันเลยจ้าคุณเปียบอกว่าเล่นตั้งแต่พันคนต้องคิดถึงแน่ๆโอ้ยเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมิ้นเข้าใจค่ะทุกคนว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดถึงเราแน่นอนค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมาร่วมสนุกเล่นเกมรางวัลกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสวริศราคุณครูวรยามาหรือยังคะแหมอันนี้ก็แฟนพันธุ์แท้นะคะเกมของเราตั้งแต่เริ่มเลยน่ารักมากๆเลยค่ะคุณฝ้ายก็มานะคะนี่คุณเชษฐาบอกสุดท้ายแล้วจะได้เงินไหมโอเคหวังว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้เงินรางวัลไปแบ่งกันนะคะนี่โอเคค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนถ้าผู้เล่นของเรามาพร้อมกันแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะเราไปลุ้นคำถามข้อที่1กันเลยข้อที่1ของเราค่ะถามว่าข้อใดไม่ใช่เมนูอาหารไทยโบราณที่ช่วยคลายร้อนค่ะระหว่างต้มแหลงแซ่บข้าวแช่หรือว่าหมาฮ่าโอ้โหจะเป็นข้อไหนโอ๊ยโอ๊ยแต่ละโอ๊ยแดดช่วงนี้เนี่ยร้อนมากค่ะได้ด้วยว่าร้อนจนต้องร้องขอชีวิตเลยนะคะนี่พาทิตย์เอาน้ำแข็งใส่น้ำหวานหน่อยไหมจะได้ดับร้อนหน่อยโอ๊ยแต่แล้วจริงๆค่ะอากาศเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าร้อนมากนะคะนอกจากที่เราเนี่ยจะสาดน้ำให้หายร้อนแล้วนะคะเมนูอาหารไทยโบราณค่ะก็ช่วยคลายร้อนได้นะคะข้อนี้โอ้โหชอยบอกชัดมากเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือต้มเล้งแซ่บนั่นเองค่ะเป็นต้มกระดูกหมูเปื่อยๆนะคะน้ำซุปนะคะโอ้โหเปรี้ยวแซ่บมากเลยค่ะถ้าได้สดเข้าไปเนี่ยนะคะร้อนยันตับไตไส้พุงเลยจ้ะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ายิ่งทานเนี่ยยิ่งร้อนนะคะ
ส่วนนี่มาห่อและข้าวแช่ตามแบบในรูปนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นเมนูคลายร้อนค่ะทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้คือต้มเล้งแซ่บนั่นเองโอ้ยคุณเราก็อยากกินนะคะนี่คุณปูเค็มบอกว่าร้อนจนมีเหงื่อหน้าเบื่อจนไม่มีตังโอเคถ้างั้นค่ะรีบมาเล่นเกมคอนเฟตตี้กับเราคลายร้อนกันนะคะแถมได้เงินด้วยนะอ่ะตอนนี้เราไปต่อข้อที่สองกันเลยค่ะถามว่าจันทโครบเจอนางโมราจากการเปิดสิ่งใดคะระหว่างมอบพระอกหรือว่าฝาชีจ้าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนิทานพื้นบ้านจันทโครบกันบ้างนะคะเรื่องก็มีว่าเจ้าชายจันทโครบค่ะเขาได้ไปเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าท่านเนี่ยก็เลยมอบของวิเศษให้ค่ะและสั่งว่าให้เจ้าเนี่ยกลับถึงเมืองก่อนแล้วค่อยเปิดแต่คนมันอยากรู้อยากเห็นนะเนอะก็เลยลังเลค่ะว่าเอ๊ะจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีตัดสินใจเอ้ยตัดสินใจจะเปิดพระอบในทันใดเตรง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 นี่ค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเจ้าชายจันทโครบนะคะได้เปิดพระอบมาค่ะก็พบกับนางโมราหญิงสาวค่ะรูปงามค่ะหน้าตาสวยแบบมินเนี่ยละจ้ะบอกเลยค่ะว่าสวยแบบมินเองค่ะมีหน้าโจรป่ากับจันทโครบนะคะถึงได้แย่งชิงกันค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะคือจันทโครบเปิดพระอบนั่นเองจ้าตอบถูกไป 35,221 คนนะคะผู้เล่นของเราตอนนี้เหลือ 31,762 เพลเยอร์โอเคค่ะเพื่อนๆจากไทยๆนะคะข้อต่อไปค่ะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะข้อที่3ค่ะถามว่าจักรราชใหม่ของญี่ปุ่นที่จะมาถึงในวันที่1พฤษภาคมปี2019มีชื่อเรียกว่าอะไรคะว่าไควะเรวะอะไรวะโอ้โหคอมบังวาอาริงาโตโกไซมาไซโยนาราเพื่อนๆจำได้ไหมคะเมื่อวันที่1เมษายนค่ะแอป LINE เนี่ยนะคะเขามีค่ะดอกซากุระค่ะร่วงหล่นมาทั้งวันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองค่ะรัชสมัยนะคะของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ค่ะที่จะถึงในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันที่เจ้าชายนารูฮิโตะค่ะมกุฎราชกุมารค่ะจะเสด็จขึ้นครองราชค่ะโดยใช้ชื่อศักราชใหม่ว่าเรวะนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงความสงบความเป็นระเบียบความสามัคคีและความปรองดองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเรวะนะคะตอบถูกไป 35,057 คนค่ะผู้เล่นตอนนี้เหลือ 3,771 เพลเยอร์ค่ะแม่ผ่านไป3ข้อแบบชิวๆมากเลยนะจ๊ะและคำถามข้อต่อไปของเราค่ะใครที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยต้องตอบได้แน่นอนข้อที่4ถามว่าเศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะระหว่าง paper confetti หรือว่า party จ๋านี่ค่ะเพื่อนๆกระดาษโปรยแบบนี้เลยจ้านี่นึกออกกันไหมคะถ้านึกไม่ออกค่ะนี่บอกเลยค่ะว่านี่เห็นไหมคะกระดาษสีๆแบบนี้ที่โปรยออกมาทีไรเนี่ยนะคะก็มีแต่ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจสร้างสีสันในงานปาร์ตี้ค่ะและกระดาษแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าคอนเฟตตี้นั่นเองนี่แหละค่ะเพื่อนๆคอนเฟตตี้นี้นะคะเป็นแบบเดียวกับที่ชื่อเกมของเราเลยค่ะเพราะเกมของเราค่ะเป็นเกมตอบคำถามนะคะที่อยากให้ทุกคนค่ะได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนานไปตลอด30นาทีที่เล่นเกมกับเรายังไงล่ะคะนี่วันหลังเห็นกระดาษโปรยๆแบบนี้อย่าลืมคิดถึงคอนเฟตตี้นะจ๊ะตอบถูกกันไปค่ะ 29,146 คนค่ะผู้เล่นตอนนี้เหลือ 25,978 เพลเยอร์อ่ะคำถามข้อต่อไปค่ะเพื่อนๆเกี่ยวกับคำใบแรกของเราค่ะเมล็ดพืชแทนพลาสติกเห็นมีคนไปเก็งคำตอบมาเยอะมากนะคะดูดีๆนะคะอันไหนที่ผลสีเขียวๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อ5กันเลยจ้าถามว่าประเทศเม็กซิโกค่ะนำเมล็ดพืชใดมาทำช้อนต้มย่อยสลายง่ายแทนพลาสติกค่ะระหว่างเมล็ดอะโวคาโดเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดอัลมอนด์ค่ะนี่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าช้อนส้อมพลาสติกหรือว่าหลอดอื่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะจัดว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจะรอให้มันย่อยสลายเนี่ยโอ้โหต้องรอประมาณ 4-500 ปีเลยค่ะยาวนานมากๆเล
ลยนะคะถึงตอนนั้นนะคะโลกของเราค่ะคงเต็มไปด้วยขยะและมลพิษมากมายค่ะตอนนี้นะคะหลายๆที่ค่ะเขาก็หันมารณรงค์ไม่ใช้พลาสติกกันแล้วค่ะซึ่งที่ประเทศเม็กซิโกค่ะบ้านเขาเนี่ยนะคะปลูกอะโวคาโดมากค่ะเขาจึงนะคะนำมาผลิตช้อนส้อมค่ะที่ทำมาจากเมล็ดอะโวคาโดค่ะขึ้นมาได้สำเร็จค่ะแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% เลยโอ้โหน่าชื่นชมมากเลยค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็สามารถค่ะช่วยลดโลกร้อนได้นะคะไม่ใช้ค่ะหลอดดูดแล้วก็ช้อนส้อมพลาสติกนะคะพกช้อนส้อมที่สามารถล้างได้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะนั่นก็คือเมล็ดอะโวคาโด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 อะโวคาโดคาโดคาโดตอบถูกไปค่ะ 28,333 คนค่ะผู้เล่นของเราตอนนี้เหลือ 23,245 เพลเยอร์ค่ะเป็นไงคะเมื่อกี้มินบอกเห็นไหมฟังที่มินฟังดีๆฟังที่มินพูดดีๆก็จะตอบถูกเยอะแบบนี้ละค่ะอ่ะถึงวันนี้เนี่ยนะคะจะปิดซีซั่นของคอนเฟตตี้แล้วค่ะแต่ก็เป็นวันเปิดซีซั่น8ค่ะของซีรีส์สุดฮิตค่ะ Game of Thrones นั่นเองค่ะเราเนี่ยนะคะจัดคำถามเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมาให้เลยค่ะไปฟังคำถามกันเลยค่ะถามว่าข้อใดไม่ใช่ชื่อมังกรของเดเนอริสทาแกเรียนจากซีรีส์ Game of Thrones ค่ะระหว่างวิเซเรียนเลเก้าหรือว่าเพรูเวียนคะนี่เฮียฤดูหนาวของชาววิเซเรียนค่ะได้มาถึงแล้วค่ะแต่คนที่หนาวกว่านะคะคือคนที่ไม่ได้ดูสดเมื่อเช้าโหตอนนี้ต้องหลบสปอยกันดีๆเลยนะคะแต่หนึ่งในตัวละครค่ะที่เราเนี่ยเอาใจช่วยกันสุดๆค่ะนั่นก็คือ Daenerys Targaryen นั่นเองค่ะหรือว่าแม่มังกรของเราค่ะที่ครอบครองนะคะมังกรถึง3ตัวค่ะนั่นก็คือโดกอนค่ะซึ่งตั้งชื่อตามคาวโดโก้ค่ะสามีที่เสียไปของเธอค่ะและตัวที่2ค่ะชื่อว่าเรเกลค่ะที่ตั้งชื่อนะคะตามเรกาทาการเรียนค่ะพี่ชายของเธอค่ะและตัวสุดท้ายชื่อว่าวิเซเรียนค่ะตั้งชื่อตามวิเซริสทาการเรียนค่ะพี่ชายอีกคนนึงค่ะส่วนพูเพรูเวียนอันนี้เนี่ยนะคะเป็นชื่อพันธุ์มังกรในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะจ๊ะแสดงคำตอบข้อนี้ค่ะต้องตอบเพรูเวียนจ้าตอบถูกกันไป 15,434 คนค่ะผู้เล่นของเราตอนนี้เหลือ 12,274 เพลเยอร์และข้อนี้นะคะก็วงแตกกันไปเลยไม่เป็นไรจ้ะเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นที่เหลือนะจ๊ะคำใบ้ต่อไปค่ะจัดมาตามติดๆเลยค่ะคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับผ้าไหมไทยนั่นเองค่ะเอาโพยขึ้นมาดูเลยจ้ะข้อที่7ค่ะถามว่าข้อใดคะจับคู่ผ้าไหมขึ้นชื่อกับจังหวัดไม่ถูกต้องค่ะระหว่างแพรวากาฬสินธุ์ลายสร้อยดอกหมากมหาสารคามหรือว่าลายสาเกตศรีสะเกษค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะผ้าไหมไทยนะคะถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทยเลยค่ะซึ่งลวดลายที่บ่งบอกเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละภาคเนี่ยค่ะจะบ่งบอกได้อย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูคำตอบกันเลยค่ะผ้าไหมแพรวาค่ะนี่ค่ะไปดูภาพกันเลยจ้าลวดลายเนี่ยค่ะจะมีวิจิตรพิสดารกว่าผ้าไหมอื่นค่ะจนได้ชื่อว่าเป็นแพรวาราชินีแห่งไหมเลยค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ถูกต้องแล้วนะจ๊ะส่วนอันที่2ค่ะคือผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากค่ะเป็นลวดลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคามข้อนี้ก็ถูกต้องค่ะและข้อที่ผิดก็คือผ้าไหมลายสาเกตลายสาเกตค่ะเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ๊ะไม่ใช่ศรีสะเกษนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือลายสาเกตกับศรีสะเกษนั่นเองตอบถูกไป 14,054 คนค่ะผู้เล่นตอนนี้เหลือ 7,950 เพลเยอร์ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆลุยต่อเลยดีกว่าคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับเพลงคอนเสิร์ตมีพี่เบิร์ดด้วยอ้าวใครเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดคะมาช่วยเพื่อนตอบเลยค่ะข้อที่8ของเราค่ะถามว่าพี่เบิร์ดธงชัยและพรศักดิ์สองแสงเคยแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันชื่อว่าอะไรคะระหว่างวันของเรายังอยู่แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์หรือว่าสองคนสองคมคะแม่คนที่อายุ30อัพเนี่ยน่าจะจำเพลงได้นะคะไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นเศร้าจันนั่งซึม
มีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเฉยชมโอ้ยเพลงนี้ค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมคะเป็นเพลงเต้ยสาวจันก้างโกกค่ะเพลงดังเลยค่ะของพี่พรศักดิ์สองแสงค่ะซึ่งพี่เขาเนี่ยนะคะเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำค่ะเจ้าของฉายาราชาลูกทุ่งหมอลำค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะในตอนนั้นค่ะจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ค่ะที่นำสุดยอดศิลปินแนวสตริงค่ะพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็สุดยอดศิลปินลูกทุ่งหมอลำพรศักดิ์สองแสงค่ะมาประชันกันนะคะในเวทีเดียวกันชื่อคอนเสิร์ตว่า2คน2คมนั่นเองค่ะได้ทำการแสดงค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2530ที่สนามกีฬาเวลโดมหัวหมากโอ้โหปีนั้นมิ้นยังไม่เกิดเลยนะคะใครเกิดทันตอบถูกแน่นอนตอบถูกก็ไป 9,937 คนค่ะผู้เล่นตอนนี้เหลือ 4,584 เพลเยอร์เหลืออีก2คนเท่านั้นค่ะเพื่อนสู้ๆๆๆๆนะจ๊ะใครที่ตอบผิดก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนช่วยเพื่อนตอบก่อนค่ะอ่ะไปดูข้อที่9กันเลยค่ะถามว่าผู้ที่เขียนบทละครโทรทัศน์4ยอดกุมารในปี2526เคยมีผลงานเขียนเรื่องอะไรคะระหว่างสวรรค์เบี้ยแม่เบี้ยหรือว่าตามรักคืนใจจ๋า4กุมารหันกล้าตีขจาจัดตังสี่พลังยิ่งยกเกรียงไกรเดี๋ยวทีมงาน EP สุดท้ายนี่จะฆ่ากันเลยเหรอใครเคยดูบ้างคะเพื่อนๆละครเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นละครค่ะจากวงๆค่ะในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเด็กทั้ง4คนค่ะที่เขามีอาวุธนะคะนี่ค่ะตีคาถาจักแล้วก็สังค่ะแบบนี้ค่ะคล้ายนางสงกรานต์ใช่ไหมคะซึ่งตอนเด็กๆนะคะโอ้โหหน้าตาน่ารักน่าหยิกมากเลยค่ะโตขึ้นมาเนี่ยค่ะหล่อมากเลยชอบตรงนี้แล้วค่ะอ่ะเอาเป็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องสี่ยอดกุมารเนี่ยนะคะที่ฉายในปี2526ค่ะตอนนั้นเนี่ยดังมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นละครจากวงๆนะคะที่ใช้ 4G เรื่องแรกค่ะและเป็นต้นแบบของละครจากวงๆในทุกวันนี้เลยค่ะและผู้ที่เขียนบทละครเรื่องนี้ก็คือคุณวานิชจรุงกิจอนันต์ค่ะนักประพันธ์และเจ้าของรางวัลซีไรท์ค่ะประจำปี2527ค่ะจากเรื่องซอยเดียวกันค่ะและก็ยังเป็นผู้เขียนนวนิยายนะคะเรื่องแม่เบี้ยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องสวรรค์เบี่ยงอันนี้เนี่ยเป็นผลงานการเขียนของกฤษณาอโศกสินค่ะและเรื่องตามรักคืนใจอันนี้เป็นของคุณกิ่งฉัตรนั่นเองค่ะตอบถูกกันไปค่ะ 6,890 คนนะคะผู้เล่นของเราตอนนี้เหลือ 1,836 เพลเยอร์โอ้ยตื่นเต้นค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะแอบบอกนิดนึงข้อ10เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเอาเตรียมค้นกันเลยค่ะไปฟังคำถามข้อสุดท้ายกันเลยข้อที่10ค่ะถามว่าข้อใดไม่ใช่ชื่อเรียกเห็ดชนิดเดียวกันคะระหว่างเห็ดหูหนูขาวและเห็ดบัวเห็ดกระด้างและเห็ดลมเห็ดตับเต่าและเห็ดน้ำผึ้งหอมเอ้ยหอมดอกกระถินรวยระลินเขากินกองฟ้าเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านามองเห็นบัวสร้างรอยปิ่มริมบึงโอเคค่ะเพื่อนร้องจบท้ายซีซั่นแล้วกันนะคะที่ร้องเนี่ยไม่ได้ใบนะจ๊ะว่าต้องตอบข้อไหนแค่อยากจะบอกว่าเพลงอะไรมินก็ร้องได้นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าตั้งใจจะร้องให้เพื่อนๆสุดๆเลยค่ะแต่การเรียกชื่อเห็ดเนี่ยนะคะแต่ละภาคเขาค่ะเรียกแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเห็ดตับเต่าค่ะภาคอีสานเรียกว่าเห็ดน้ำผึ้งอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะและเห็ดกระด้างค่ะภาคเหนือเรียกว่าเห็ดลมอันนี้ก็ถูกต้องค่ะและคำตอบที่ถูกต้องค่ะนั่นคือเห็ดบัวอันนี้เรียกอีกอย่างนึงว่าเห็ดฟางนะคะส่วนเห็ดหูหนูขาวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกชื่อเดียวกันเหมือนกันหมดคำตอบคือข้อใดที่ไม่ใช่เห็ดชนิดเดียวกันต้องตอบว่าเห็ดหูหนูขาวและเห็ดบัวค่ะตอบถูกไป 5,631 คนและผู้ชนะของเราในวันนี้745 เพลเยอร์
แหมวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่า EP ที่100นะคะ EP สุดท้ายแล้วค่ะมินนะคะรู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมอบรางวัลค่ะให้กับชาวคอนเฟตตี้ที่น่ารักทุกคนเงินรางวัลค่ะความสุขกันทั่วหน้าเลยนะจ๊ะแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเพื่อนทุกงานเลี้ยงนะคะย่อมมีวันเลิกลาค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเฟตตี้จริงๆแล้วนะคะมินก็อยากจะบอกว่ามินและทีมงานทุกคนค่ะดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากจริงค่ะที่ทุกคนค่ะเข้ามาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะขอบคุณค่ะที่ใช้เวลา1ทุ่มเนี่ยไปกับเรามาตลอด5เดือนค่ะกับเกมรวยรายวันเล่นด้วยกันรวยด้วยกันสนุกทุกวันกับคอนเฟตตี้ค่ะและมินเนี่ยนะคะก็หวังว่าเราเนี่ยจะได้กลับมามอบความรู้ค่ะที่มาพร้อมกับความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ค่ะมิ้นทีมงานและรายการคอนเฟตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะย้า